รถบัสไร้คนขับรับส่งผู้โดยสารในแคนาดาแนวคิดรถบัสไร้คนขับอาจจะสร้างยานพาหนะแบบใหม่ให้กับชาวแคนาดาในอนาคตนี่คือแนวคิดโดยวิศวกรชาวแคนาดาชาร์ลส์บอมบาร์เดียโทบ็อกซี่จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเงียบที่ขับเคลื่อนโดยแบตเตอรี่ที่ได้รับพลังงานจากสวิตช์ถ่ายโอนพลังงานที่ติดอยู่บนถนนหลังจากการลงทะเบียนครั้งแรกพร้อมกับภาพถ่ายผู้โดยสารจะสามารถเรียกรถด้วยโทรศัพท์มือถือหรือเรียกรถเมื่อเห็นโทบ็อกซี่ขับผ่านไปชาร์ลส์กล่าวว่ารูปถ่ายจะช่วยให้รถจำหน้าผู้เรียกได้และรถบัสก็จะคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อส่งผู้โดยสารให้ถึงปลายทางรถบัสจะสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้รวม12รายรวมทั้งรถเข็นอีก2คันผนังของรถก็ยังจะเป็นผนังแบบปรับมุมเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถนั่งหรือพิงผนังในระหว่างการเดินทางแนวความคิดนี้ถูกออกแบบโดยนักออกแบบอุตสาหกรรมอาชิชทูคาด้วยความช่วยเหลือจากนิโคลัสเลเทนเดอร์ที่ทำงานออกแบบรถบัสไฟฟ้าที่ latenda.com